ประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อรอบรู้ทุกข์ภิกขุทั้งหลายถ้าพวกปริภาชกผู้ถือลัทธิศาสนาอื่นจะพึงถามพวกเธออย่างนี้ว่าผู้มีอายุท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อประโยชน์อะไรเล่าดังนี้ภิกขุทั้งหลายพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะต้องตอบแก่พวกปริภาชกเหล่านั้นว่าผู้มีอายุเราประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์ดังนี้ภิกขุทั้งหลายถ้าพวกปริภาชกเหล่านั้นจะพึงถามต่อไปว่าผู้มีอายุก็ทุกข์ซึ่งท่านอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อจะรอบรู้นั้นเป็นอย่างไรเล่าดังนี้ภิกขุทั้งหลายพวกเธอถูกถามอย่างนี้อีกแล้วจะต้องตอบแก่พวกปริภาชกเหล่านั้นต่อไปว่าผู้มีอายุตาเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้ตาซึ่งเป็นทุกข์นั้นรูปเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้รูปซึ่งเป็นทุกข์นั้นความรู้แจ้งทางตาเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้ความรู้แจ้งทางตาซึ่งเป็นทุกข์นั้นสัมผัสทางตาเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้สัมผัสทางตาซึ่งเป็นทุกข์นั้นเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางตาเป็นปัจจัยเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ตามก็เป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้เวทนาเช่นนั้นซึ่งเป็นทุกข์นั้นผู้มีอายุหูเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้หูซึ่งเป็นทุกข์นั้นเสียงเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้เสียงซึ่งเป็นทุกข์นั้นความรู้แจ้งทางหูเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้ความรู้แจ้งทางหูซึ่งเป็นทุกข์นั้นสัมผัสทางหูเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้สัมผัสทางหูซึ่งเป็นทุกข์นั้นเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางหูเป็นปัจจัยเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ตามก็เป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้เวทนาเช่นนั้นซึ่งเป็นทุกข์นั้นผู้มีอายุจมูกเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้จมูกซึ่งเป็นทุกข์นั้นกลิ่นเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้กลิ่นซึ่งเป็นทุกข์นั้นความรู้แจ้งทางจมูกเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้ความรู้แจ้งทางจมูกซึ่งเป็นทุกข์นั้นสัมผัสทางจมูกเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้สัมผัสทางจมูกซึ่งเป็นทุกข์นั้นเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางจมูกเป็นปัจจัยเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ตามก็เป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้เวทนาเช่นนั้นซึ่งเป็นทุกข์นั้นผู้มีอายุลิ้นเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้ลิ้นซึ่งเป็นทุกข์นั้นรสเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้รสซึ่งเป็นทุกข์นั้นความรู้แจ้งทางลิ้นเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้ความรู้แจ้งทางลิ้นซึ่งเป็นทุกข์นั้นสัมผัสทางลิ้นเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้สัมผัสทางลิ้นซึ่งเป็นทุกข์นั้นเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางลิ้นเป็นปัจจัยเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ตามก็เป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้เวทนาเช่นนั้นซึ่งเป็นทุกข์นั้นผู้มีอายุกายเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้กายซึ่งเป็นทุกข์นั้นโผฏฐัพพะเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค
ก็เพื่อรอบรู้โผฏฐัพพะซึ่งเป็นทุกข์นั้นความรู้แจ้งทางกายเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้ความรู้แจ้งทางกายซึ่งเป็นทุกข์นั้นสัมผัสทางกายเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้สัมผัสทางกายซึ่งเป็นทุกข์นั้นเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางกายเป็นปัจจัยเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ตามก็เป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้เวทนาเช่นนั้นซึ่งเป็นทุกข์นั้นผู้มีอายุใจเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้ใจซึ่งเป็นทุกข์นั้นธรรมารมณ์เป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้ธรรมารมณ์ซึ่งเป็นทุกข์นั้นความรู้แจ้งทางใจเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้ความรู้แจ้งทางใจซึ่งเป็นทุกข์นั้นสัมผัสทางใจเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้สัมผัสทางใจซึ่งเป็นทุกข์นั้นเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางใจเป็นปัจจัยเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ตามก็เป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรอบรู้เวทนาเช่นนั้นซึ่งเป็นทุกข์นั้นผู้มีอายุเราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคนี้ก็เพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์ดังนี้ภิกขุทั้งหลายถ้าพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะต้องตอบแก่พวกปริภาชกผู้ถือลัทธิศาสนาอื่นเหล่านั้นด้วยอาการอย่างนี้แล